เรามาเป็นปีที่12นะคนก็พูดกันไปเรื่อยๆอันนี้อย่าไปฟังเลยนะคะเอาสืบหาความจริงกันนะคะโมทนานะคะร้านโนนไทยสัตวแพทย์ค่ะร่วมบุญมา 2,650 บาทค่ะสาธุหน่อยนะคะก็ตอนนี้อาจารย์ปราณีบงชลิตกุลนะคะประธานของเราก็กำลังเดินทางมาท่านก็ให้ความเมตตาตลอดในการให้สถานที่นะคะไฟฟ้าแอร์ให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ด้านล่างของเราก็จะเป็นโรงทานซึ่งมีมาจากหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะสาขาสังฆทานเองทั้งวัดสังฆทานเองด้วยธรรมไทยสิริมงคลวัดหนองบัวนะคะซึ่งก็แล้วก็รวมทั้งญาติธรรมของเราทั้งนี้ที่มาร่วมเปิดโรงทานนะโมทนาสาธุกันดังๆหน่อยค่ะเนี่ยพวกนี้นะน้ำมือน้ำคำน้ำใจนะคะทั้งวันทั้งคืนทำได้ทั้งวันขอโอ้ยญาติโยมมาทานกันเยอะแยะเสร็จงานแล้วนะฟังรู้ว่าเหนื่อยนะคะตอนนั้นปิติดีใจเนี่ยเป็นบุญของพวกแม่ครัวทั้งหลายซึ่งก็อายุเขาเรียกอะไรนะผมขาวๆกันแล้วอายุเยอะอาจจะ70-80แต่เก่งฝีมือกับกุ้งกับข้าวอร่อยไปดูแม่ครัววัดหนองบัวนะคะสาวเหลือน้อยทั้งนั้นเลยแต่แกร่งเก่งเท่าไรเท่ากันสู้นะคะอาหารก็ทำอร่อยนะคะอันนี้ก็มาถึงเราก็ได้ทานมากมายนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระค่ะเมื่อเช้าคณะที่มาก็ฝึกบารมีกันมาขันติบารมีนะคะก็มันเป็นขันแตกก็บ่อยค่ะอ๋อเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้สัญญาณถ่ายทอดสดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะคะจากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวงชลิตกุลซึ่งเขาจะฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้35ปีไม่ใช่น้อยเลยนะคะก็คิดว่าชาวโคราชนั้นรู้จักแน่นอนเพราะมีทั้งวงชลิตกุลเก่ายังมีอยู่ไหมฮะยังมีไหมฮะมี2แห่งไม่ใช่เหรอเท่าที่รู้ใช่ไหมคะตอนนี้จะอยู่ที่แห่งนี้แห่งเดียวเขามีแต่ก่อนมาแรกๆเขาถามว่าวงเก่าหรือวงใหม่เราบอกเอาวงใหม่สินะคะก็ดีใจที่ท่านคณบดีเนี่ยท่านก็ยอดเยี่ยมมากเลยท่านมาเป็นประธานให้นะคะแล้วก็เกื้อกูลให้กับทางวัดสังฆทานโดยเสมอมาแล้วเราก็ภูมิใจนะคะว่าชาวโคราชนั้นถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ยอดเยี่ยมนะกับวัดสังฆทานเราในทุกๆบุญขอให้รู้ขอให้บอกชาวโคราชจะช่วยกันทันทีนะคะทุกทีเราเคยมีมาประชาสัมพันธ์และแจกต้นผ้าป่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครทำไม่มีต้นทำสมัยนั้นทำพุ่มของตามหาบัวแล้วก็เลยทำเพิ่มเติมไว้สำหรับงานแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกระเช้าสวยๆอย่างเงี้ยนะคะกระเช้าบุญเป็นกระเช้าบุญซึ่งมีคุณทิพย์เป็นเรี่ยวแรงให้คุณทิพย์เรือบุญของเราเรี่ยวแรงในการจัดหากระเช้าสวยๆโดยมีญาติธรรมเอามาบริจาคให้บ้างแล้วเราก็มาดัดแปลงให้สวยงามซื้อดอกไม้มาปักให้สวยนะคะแล้วก็แจกให้ท่านไปในทุกๆฤดูกาลที่มีการทอดผ้าป่าแล้วก็ทอดกฐินค่ะเราก็ได้รู้สึกว่าแต่ละคนมาลงทะเบียนรับกระเช้าไปนะคะที่เราลงทะเบียนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าท่านรับกันไปกี่กระเช้าจะกลับมาครบหรือไม่ครบไม่เป็นไรไม่เช็คกันเพราะว่าเขาทยอยกันมาเรื่อยๆกระเช้านี่เขาจะทยอยก็พร้อมเมื่อไหร่เขาก็เอามาละมาให้ละนะคะมาก่อนงานก็ได้ขณะที่ทอดผ้าป่าก็ได้หรือหลังทอดผ้าป่าได้หมดต้องเข้าใจตรงนี้นะคะที่ต้องอธิบายก็คือว่าไปเล็กเคยไปบอกบุญแล้วก็ลืมไปไม่มีเวลาไปรับซองเขาเอาสตังค์ไปคืนหมดค่ะแล้วคนที่รับคืนนึกยังไงต้องนึกไปต่างๆนานานะคะในช่วงนี้การถ่ายทอดของเราเริ่มต้นแล้วละมั้งคะค่ะทางบ้านก็จะได้เห็นภาพในหอประชุมวงชลิตกุลมหาวิทยาลัยวงชลิตกุลนะคะแล้วก็ซึ่งเขาใช้ตราเนี่ยเป็นคุณแม่ย่าหมู่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นที่ที่แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะแต่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงของเมืองโคราชทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องโมทนากับทุกๆกระเช้าบุญอ
านำแต่ก็ต้องติดก่อนถึงจะนำค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลนะคะจากข้อมูลที่ทราบมานะคะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของทางภาคอีสานนะคะแล้วก็ตั้งแต่แรกนี่ก็เปิดเฉพาะคณะบริหารธุรกิจกับคณะนิติศาสตร์แต่ตอนนี้หลายคณะมากเลยแล้วมีพยาบาลด้วยนี่ยังโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจนะคะแล้วก็ติดป้าเล็กกลับไปเรียนได้ไหมถามท่านอธิการบดีนะคะว่าท่านอนุญาตป้าเล็กเรียนทั้งสายจะอนุญาตให้เป็นอาจารย์มากกว่านะคะป้าเล็กนี่จะมีความสามารถในส่วนของมีคณะพยาบาลด้วยนะคะป้าเล็กสาธุค่ะแต่เราเป็นพยาบาลที่เกษียณแล้วทั้งเก่าและแก่ค่ะนะก็ในช่วงนี้ทาง SBBTV 999ได้ถ่ายทอดไปยังผู้ที่รับชมทาง SBBTV และรับฟังทางคลื่นสังฆทานธรรมเราขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างป้าเล็กค่ะนาวากาศเอกหญิงพัทธิราดิประวัติค่ะและดิฉันณัฐนาถ นวจิตติรัตน์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีงานหลายงานบุญนะคะเพราะในขณะนี้เดี๋ยวฟังกำลังจะรออาจารย์ปราณีค่ะค่ะเดี๋ยวท่านอธิการบดีนะเดี๋ยวให้คุณน้องติดต่อว่าจะเอาอย่างไรคือท่านจะจุดทุกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวด้านพิธีการนะคะป้าเล็กก็จะเป็นผู้ดูแลดำเนินการนะคะแล้วก็พวกเราก็รวมใจกันเนาะที่จะมาร่วมกันนะคะร่วมฟังนะคะครูบาอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ท่านประธานท่านก็จะมาพบปะกับพวกเราทุกๆคนเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นชาวโคราชนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่งที่มีชื่อแล้วบอกว่ามีคณะนิสิตเนี่ยถึง 3,000 กว่าคนเลยทีเดียวและสำเร็จไปประสบความสำเร็จกันมากมายนะคะข้างนอกหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวให้ลงชื่อไว้แล้วก็แจ้งด้านนอกไว้เลยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวกราบพระอย่างเดียวนะเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวรออาจารย์ปานีแล้วกันค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ไหว้พระกราบพระแล้วก็สวดมนต์แล้วก็มีการสวดมนต์แปลด้วยนะคะก็จะเป็นการทอดพระป่าเป็นลำดับต่อไปค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากบุญในการทอดพระป่าแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านใดที่จะร่วมหลอมทองหุ้มทองหลวงพ่อโตนะคะก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่หลวงพ่อนะได้นำเรียนหลวงพ่อโตนะคะมามอบให้กับท่านที่ได้ร่วมบุญกันนะคะตรงนี้นะคะงดงามมากๆเลยก็ท่านใดที่จะร่วมบุญก็สามารถที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อได้เลยหรือบางท่านอาจจะมีทองเลยนะคะป้าเล็กนะมีทองรูปพรรณทองอะไรก็สามารถที่จะถวายหลวงพ่อถวายได้แล้วก็มาฝากไว้ที่นี่หลายชิ้นนะคะค่ะก็จะสามารถที่จะสะสมนะคะแล้วก็นำไปหลอมนะคะน่าจะเป็นวันวิสาขะหรือเปล่านะตรงนั้นก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีคงจะใช่ค่ะนะคะช่วงวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาคมนะคะแต่ก็อยู่ที่จำนวนทองคำที่ญาติโยมได้มาบริจาคไว้นะคะแล้วก็มาบริจาคไว้ที่วัดสังฆทานบางทีก็ได้ถวายกับองค์หลวงพ่อไพลินเองหรือบางองค์ก็ที่ขึ้นเทศที่แหล่งธรรมแล้วตัวที่ป้าเล็กก็รับไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่แม่ชีสมศรีนะคะเราก็จะรวบรวมไปจุดเดียวกันฝากไว้ที่พระอาจารย์ไพฑูรย์ที่วัดสังฆทานค่ะอันนี้ก็ต้องโมทนาสาธุนะคะสำหรับทองคำยังรับได้อีกเยอะทีเดียวเพราะว่าหน้าตักองค์พระโตไม่ใช่เล็กๆนะคะที่จะต้องหุ้มทองคำแต่ในตัวตั้งแต่พระเศียรมานะคะพระเศียรพระพักหมดแล้วตามองค์เต็มนะคะได้หุ้มครั้งที่สองพระหุ้มครั้งแรกนั้นเกิดฟองอากาศแล้วหลวงพ่อสนองก็เลยให้ลอกออกหมดสำหรับตามองค์พระแต่ตอนนี้สวยงามค่ะแล้วก็หนาขึ้นกว่าเดิมแล้วงดงามถ้าใครอยากแต่เห็นหลวงพ่อโตทองคำองค์จริงก็ต้องไปวัดสังฆทานค่ะก็เห็นทีไรก็ปิติใจทุกทีหลวงพ่อโตทองคำไหมนะสวมทองคำเข้าไปที่องค์ท่านค่ะค่ะและหลวงพ่อบอกว่าเมื่อเช้านี้จัดรายการหลวงพ่อก็บอกว่าเรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมาระดมทำให้แล้วเสร็จภายในปี2ปีนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นต่อไปเนี่ยถ้าเสร็จองค์หลวงพ่อโตแล้วหลวงพ่อบอกก็จะไม่มีการหลอมทองนะคะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อไพฑูรย์
ได้มาบอกบุญตรงนี้แล้วก็ให้เราได้ร่วมบุญกันนะคะชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ด้วยศรัทธานั่นเองนะคะหลวงพ่อก็นำเรียนหลวงพ่อโตเพื่อให้เราน้อมรำลึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างบุญนะคะสร้างทองหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์และให้ได้ร่วมบุญกันนะคะหลายท่านก็ได้ร่วมบุญแล้วทางด้านหน้านะคะก็ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวหลังจากที่มีการทอดพระป่าเสร็จเรียบร้อยนะคะหลวงพ่อท่านก็น่าจะได้รับบุญตรงนี้ด้วยนะคะการร่วมบุญตรงนี้ด้วยนะคะป้าเล็กค่ะในขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงสิบนาทีซึ่งรออาจารย์ปานีวงชลิตกุลนะคะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขอบอกกำหนดการคร่าวๆค่ะวันนี้น้องนัทนาถเพิ่งมาครั้งแรกค่ะถ้าไปกล่าวอะไรที่ไม่ถูกไปต้องกราบขออภัยต้องถามเดียนนะ12ครั้งนะคะก็มีกำหนดการนะคะเมื่อท่านประธานมาถึงก็จะเชิญท่านขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทองคำนะคะชื่ออะไรท่านเนี่ยคุณวราภาพดุงผล1แหวนทองคำค่ะสาธุหน่อยสาธุนะคะกลับไปให้ดูค่ะเดี๋ยวแล้วก็จากที่ท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราก็จะกล่าวคำบูชานะคะหลวงพ่อบอกให้กล่าวคำบูชาแปลด้วยค่ะเราจะได้เข้าใจแล้วหลวงพ่อบอกให้รับหลวงพ่อโตเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราโมทนาสาธุพร้อมๆกันพ่อแล้วที่เขาให้ไปแล้วทุกท่านหลายองค์เดี๋ยวค่อยมาถวายข้างบนเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกวันนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะโชคดีว่าใครได้อะไรบ้างก็มีองค์หลวงพ่อตูทองคำนะคะซึ่งเป็นรอยองค์เล็กงามมากเลยสวยๆแล้วก็เมลุเกศาธาตุหลวงพ่อมีไหมเพราะว่ามีมาด้วยกันเขาบอกหลวงพ่อแจกเกศาธาตุนะเขามาเลยนะคะค่ะหลวงพ่อถนองค่ะเกศาที่เปลี่ยนจากผมมาเป็นแก้วนะคะอันนี้จากนั้นนะคะเมื่อท่านประธานท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราแล้วนะคะเราก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยรับศีลเสร็จแล้วก็จะเชิญท่านคณบดีกล่าวเปิดงานสักเล็กน้อยนะคะท่านเองนั้นเราเขียนไม่ท่านเขียนบทรู้สึกท่านไม่ใช้อ่ะนะคะท่านพูดได้เองเลยแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นฟังธรรมจากหลวงพ่อจะให้ทอดก่อนหรือฟังธรรมก่อนดูคะจำไม่ได้เอาจะละลืมเราฟังธรรมจากหลวงพ่อแล้วก็ทอดพระป่ารู้สึกจะฟังธรรมก่อนนะคะพอทอดพระป่าเสร็จทุกคนรับของที่ระลึกแล้วก็อยู่รับพรกันก่อนนะคะจากพระคุณเจ้าทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าวาดสาขาต่างๆด้วยแล้วก็พระคุณเจ้าของวัดสังฆทานและสาขาค่ะแล้วมีญาติธรรมที่มาแต่เดิมๆพยักหน้ากับป้าเล็กว่าป้าเล็กพูดถูกแล้วอะไรเงี้ย นะคะค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะป้าเล็กนะก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยเพราะว่าแต่ละปีที่ป้าเล็กมาก็ไม่น้อยจะเป็นพวกเราบางปีก็มากกว่านี้นะแต่ก็ไม่ก็น้อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นขนาดเราไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ทำไมก่อนป้าเล็กเคยมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจกต้นพระป่าด้วยนะคะไปตามจุดต่างๆแล้วก็หลายคนรู้ตอนสมัยนั้นแจกแล้วก็มีแจกเสร็จแล้วก็โทรกลับมารับด้วยนะคะไปให้ไม่ทันค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกท่านมาฝากไว้ตรงจุดนี้หรือมิฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆนะคะรวบรวมปัจจัยแล้วก็ส่งเข้าบัญชีใช่ค่ะเข้าบัญชีวสังฆทานก็ใช้สาขาไทยพาณิชย์นะคะบัญชีออมทรัพย์ชื่อวสังฆทานนะคะเลขที่408เป็นไทยพาณิชย์สาขาคริสตัลราชพฤกษ์ค่ะไทยพาณิชย์สาขาคริสตัลราชพฤกษ์นะคะบัญชีออมทรัพย์วสังฆทาน408-447-4704นะคะอันนี้ก็เราก็ส่งปัจจัยได้ทุกอย่างผ่านเข้าไปนะคะวิทยุ
ต้องมาเรียนรู้อ๋อจะหยุดไว้ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มากันตั้งแต่เช้าเลยเนาะมากันตั้งแต่เช้าเลยมาถึงก็ได้ไหมมีโอกาสมารับแต่เช้าบุญแล้วก็ปักพุ่มบุญนะคะแล้วก็จากนั้นก็ทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็ก็มีญาติโยมเนี่ยทางเนี่ยจะเอาข้าวของมาฝากสมัยก่อนเนี่ยค่ะเยอะเลยเขาจะทำรู้สึกสมุนไพรหลายตัวนะคะอ๋อค่ะตอนนี้มีคุณอำนวยศาสตร์กลางเดี๋ยวไม่มีเวลาได้พบหลวงพ่อพิรินเนี่ยเขาบอกให้เอารถไปรับหน่อยเขามาไม่ได้อยู่ถึงตลาดอะไรนะตลาดแคร์เขาบอกว่าหลวงพ่อไปรับได้ไหมเขามีทั้งข้าวสารเม็ดมะรุมแล้วอะไรอีกเยอะเลยตกลงเป็นอันว่าในวันนี้นะคะก็จะขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูแปดพลินสิริวัฒโนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็รับศีลค่ะจากพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าประสังฆทานค่ะว่าตามนะคะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะกราบพระพร้อมๆกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเราตั้งใจขอศีลนะคะไปพร้อมๆกันค่ะมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะต้องตั้งใจรับศีลสมาทานศีลเพื่อให้เป็นสิริเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิธิตังนามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุโอกาสนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูประหลัดเทลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประสังฆทานนะคะก็เมตตาเป็นประธานในวันนี้เลยก็ขอฟังธรรมจากหลวงพ่อเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติตรงผู้ประพฤติดีผู้ประพฤติชอบผู้ประพฤติตนให้ออกจากทุกข์ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่อยู่ในณสถานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์เฉลิมฤทธิ์แห่งนี้ก็ดี
ญาติโยมที่รับชมทางทีวีและรับฟังทางวิทยุของวัดสังฆทานก็ดีวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มีกุศลและศรัทธามีจิตมีความเลื่อมใสในการที่จะสืบเนื่องพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดำริหลวงพ่อสนองท่านได้ทำรายการเผยแผ่ธรรมะเนื้อหาสาระในคำสอนก็โดยทางกระจายเสียงไปทางวิทยุไปทางโทรทัศน์สื่อพิมพ์ต่างๆถือว่าเรานั้นได้ประโยชน์จากการที่เราได้รับฟังได้รับชมญาติโยมนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสบายนะถ้าใจเราสงบใจเรามีศรัทธาแล้วสงบกายสงบวาจาสงบใจแล้วก็ถือว่าเราเคารพในการฟังธรรมฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วมันไม่สบายมันก็เกิดเป็นทุกข์ใจเราก็ไม่เป็นสมาธิฉะนั้นใจเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะฟังอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดปัญญาฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เน้นพวกเรานี้ให้เกิดปัญญาท่านสอนพวกเรานั้นให้ไปทางมรรคมีองค์8ให้เรานั้นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นอันดับต้นให้เรามีสัมมาอาชีพให้มีการงานที่ไม่ผิดไม่เบียดเบียนใครแม้กระทั่งตนเองและกระทั่งผู้อื่นอันนี้ทางไปสู่ความดับทุกข์ฉะนั้นวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองก็ดีครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานก็ดีสืบทอดคำสอนในทางตรงคือให้เรานั้นรู้จักประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนโยมปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเรานั้นให้เกิดเป็นบุญคือให้มีความสงบฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีความสงบในระยะเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งถามว่าอะไรเกิดขึ้นมันมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความกังวลกังวายไม่มีความสุขจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่สะดวกสบายแต่ใจมันไม่สงบมันก็ไม่ใช่ความสุขฉะนั้นความสุขของเราแท้จริงนั่นคือใจที่มีความสงบใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจที่ไม่มีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจใจที่มีตัวรู้ใจที่มีสติฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็สั่งสอนเราให้มีสติอย่างเดียวทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของเราให้มีสติสติก็คือความระลึกรู้ระลึกได้บวกกับสัมปชัญญะคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้อย่างเดียวแล้วขาดปัญญาบางครั้งเราก็ขาดการระแวดระวังกิเลสมันคอยจ้องเราอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันคอยจ้องเหมือนกับขโมยที่จะขโมยของบ้านเราเผลอเมื่อไหร่เผอเป็นขโมยฉะนั้นคำว่าขโมยเนี่ยโยมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าของมีค่าหรือไม่มีค่าเอาทุกอย่างเขาคืออาชีพขโมยเขาคือโจรแต่เราเป็นผู้ระวังเนี่ยถ้าเราไม่มีสติทั้งวันทั้งคืนโยมเผอหลับไปโจรก็เข้ามาปล้นโจรก็เข้ามาลักของเราฉะนั้นสติของเรานี่ต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจะเข้ามาทางไหนมาทางกายทางวาจาทางใจเรามีตัวรู้เมื่อมีตัวรู้แล้วก็เป็นตัวละอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นสาระสำคัญที่สุดที่หลวงพ่อท่านเน้นให้พวกเรานั้นให้เกิดปัญญาไม่ให้เราหลงงมงายไปกับวัตถุสิ่งของฉะนั้นเงินทองที่เราหามาได้ก็เป็นแค่ปัจจัยให้เรานั้นได้อยู่ได้อาศัยแต่เราจะทำอย่างไรให้ปัจจัยที่เรามี
ที่เราเป็นที่เราได้สร้างบุญมาแต่ชาติที่แล้วทำอย่างไรให้ปัจจัยอันนั้นสืบเนื่องไปต่อไปในภพในภูมิชาติหน้าเพราะตราบใดถ้าเรายังไม่เข้าฝั่งพ้นฝั่งพระนิพพานความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เวียนว่ายมาอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกพัดพากแล้วพัดพากอีกนี่แหละเป็นวัฏฏะสงสารแต่เราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่เป็นอยู่ถ้าเราประมาทในเรื่องบุญเรื่องทานโยมเราก็ถือว่าเรานั้นปล่อยโอกาสให้ผ่านไปฉะนั้นเรามีวัดสังฆทานมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีวิทยุมีโทรทัศน์สิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีมีมาถึงพวกเราแล้วเราก็เอาธรรมะของหลวงพ่อสนองเนี่ยเราไม่มีเวลาจะนั่งฟังวิทยุเราต้องไปดำมาหาประธานไปสวนไปไร่ไปนาเราก็มีสิ่งพกพาไปคือธรรมะเปิดทั้งวันทั้งคืนโยมคนเราใหม่ๆมันก็ยังสงสัยใหม่ๆมันก็ยังไม่ทราบซึ้งแต่เมื่อเราฟังธรรมะไปทุกวันทุกวันทุกวันจากคนที่มีจิตใจที่ตนีทีเหนียวคนที่มีจิตใจเร่าร้อนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแต่เมื่อฟังธรรมะเข้าไปทุกวันทุกวันตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสหูได้ฟังฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วแต่ใจเป็นคนจำจิตเป็นคนปรุงแต่งปรุงแต่งว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็อยู่ที่สติสมาธิปัญญาของพวกเรากันเองนี่แหละว่าจะแยกแยะว่าอันไหนสิ่งดีอันไหนสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นต้องมีการฝึกฝนการฝึกฝนถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์มันก็ไปคนละทิศคนละทางหรือว่าเราไปเราก็ไปสงสัยลังเลว่าทางนี้ทางถูกไหมไปทางมรรคมีองค์8หรือเปล่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่ามีความตนีตีเหนียวหรือเปล่ามีความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดใจของเราออกไม่มีอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เพราะเราไม่เปิดใจรับถึงแม้ว่าจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะที่จะแสดงให้เรานั้นได้ทราบซึ่งเข้าไปสู่กระแสจิตกระแสวิญญาณของพวกเราแต่เราไม่เปิดใจรับก็เข้าไม่ได้ไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่เปิดใจก็เข้าไม่ได้ฟังก็สักแต่ว่าฟังเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องสติเครื่องสะกิดเตือนใจไม่มีอะไรที่ฝังใจฝังจำฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะฝังใจฝังจำแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องสอนไม่ต้องสั่งแต่สิ่งที่ดีทานศีลภาวนานี่สอนสั่งเท่าไหร่มันก็เผลอมันก็เลอะประมาทเพราะเราคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจหลวงพ่อสนองเขาเตือนเราทุกวันทุกวันทุกวันทางไหนล่ะทางหูทางตาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเมื่อมีสติก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีสติเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาแสงสว่างตามความเป็นจริงที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้ฝึกที่เราได้หัดมาครูบาอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้ชี้แนะเป็นแบบอย่างแนวทางของพวกเราแล้วฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งที่12แล้วที่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าปู่ไม่ว่าย่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติธรรมของวัดสังฆทานโดยเฉพาะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองได้มารวมพลังศรัทธาธรรมในการที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อสนองนั้นได้ถ่ายทอดมาถึงชนรุ่นหลังคือพวกเราอาตมาและคณะสงฆ์
วัดสังฆทานก็ดีสาขาก็ดีก็นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลครูบาอาจารย์ก็แผ่ออกไปขยายออกไปตีความออกไปอันไหนไม่เข้าใจสงสัยถามอธิบายฉะนั้นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังโสตปัญญาปัญญาเกิดจากการพินิจพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทำให้เจริญก็เป็นภาวนาปัญญาฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีปัญญาแต่เรายังไม่เข้าถึงเพราะมันยังมีอวิชชาคอยปิดบังพวกเราที่ยังมืดยังบอดแต่ณปัจจุบันนี้ณเวลานี้ญาติโยมนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความประมาทดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนปัจฉิมเทโอวาทว่าอย่าให้เรานั้นประมาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่คงที่แม้กระทั่งจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามสภาวะสิ่งแวดล้อมตามอารมณ์ตามจิตที่ปรุงแต่งฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยสนับสนุนเมื่อเราเป็นผู้สนับสนุนคนที่เขาได้รับประโยชน์เราก็ได้บุญจากการที่เราสนับสนุนฉะนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาณปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องแบกกฎสะพายบาตรไปเทศโปรดญาติโยมตามป่าตามเขาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างนี้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างโยมต้องการดูอะไรต้องการฟังอะไรไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดทั้งสิ้นไม่จำเป็นที่ต้องให้ลูกให้หลานพาไปวัดเพราะเรานั้นวัดมันอยู่ที่ใจเราวัดมันอยู่ที่บ้านของเราเพราะเราทำบ้านให้เป็นวัดทำใจให้เป็นวัดคือใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจเรามีทานมีศีลมีภาวนาเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แหละก็คือวัดใจเรามีความสงบมีความเยือกความเย็นมีการรู้จักการให้อภัยอันนี้แหละก็คือวัดวัดคืออะไรวัดกายวัดวาจาวัดใจของเราว่ากายของเราเนี่ยมันเที่ยงมันแท้ไหมวาจาของเราเนี่ยมันเที่ยงมันแท้ไหมใจของเรามันเที่ยงมันแท้แน่นอนไหมใจของเรานั้นมีทิฏฐิที่ถูกต้องหรือเปล่ามีคำสอนอยู่ในจิตใจของเราหรือเปล่ามีทานการให้หรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ตนีทีเหนียวเราคงจะมาอย่างนี้ไม่ได้แต่วันนี้ทุกคนมาด้วยความศรัทธามาด้วยความเสียสละว่าสิ่งเหล่านี้แหละเกิดประโยชน์เพราะว่าการเผยแผ่วิทยุโทรทัศน์มันก็ต้องใช้งบประมาณแต่ทุกวันนี้วัดสังฆทานอยู่ได้ก็เพราะญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์คนละเล็กคนละน้อยค่าไฟฟ้าค่าสัญญาณค่าพนักงานค่าเสื่อมค่าอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายจ่ายแต่นี่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดคือญาติโยมนั้นยังมีศรัทธาเหนียวแน่นแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองท่านจากพวกเราไปแล้วเกือบจะ7ปีและณห้องประชุมอย่างแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งที่อายุมากอายุน้อยทั้งที่เดินได้เดินไม่ได้ไอ้นี่ก็แสดงถึงความศรัทธาว่าบุญนั้นเราต้องลงมือทำเองบุญนั้นเราต้องเห็นเองมันจึงเกิดปิติเกิดความสุขว่าบุญนี้เราตั้งใจว่าจะทำจะมาทอดพระป่าเป็นกองทุนให้เสียงธรรมนั้นอยู่คู่กับวัดสังฆทานให้มีเสียงธรรมนั้นอยู่คู่กับจิตใจของพวกเราพวกเราก็มาแสดงน้ำใจอันนี้แหละคือพลังที่ทำให้อาตมาและคณะสงฆ์ญาติโยมผู้เสียสละในการทำงาน
เกิดปิติเกิดความยินดีปีดาที่ว่าญาติโยมนั้นยังไม่ทิ้งวัดสังฆทานญาติโยมนั้นยังเหนียวแน่นยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองอย่างเหนียวแน่นอันนี้แหละจะเป็นพลังใจให้อาตมานั้นก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้ามาแล้วญาติโยมก็ไม่สนใจทั้งที่งานนี้เป็นงานของญาติโยมโดยตรงอาตมานี้เป็นผู้สนองงานอาตมานี้เป็นผู้รับปัจจัยของโยมมาแล้วนำพาปัจจัยของโยมนั้นให้สำลิดผลตามความมุ่งมาตรปรารถนาสมดังเจตนาของญาติโยมที่ตั้งใจว่าให้เป็นกองทุนไว้สนับสนุนเกี่ยวกับธรรมะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราคิดว่าไม่สำคัญมันไม่ได้ธรรมะมันต้องมีอยู่กับทุกคนทุกท่านแต่เราจะเข้าถึงธรรมหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฟังอย่างเดียวมันก็ได้ยินแค่ฟังแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเหมือนหลักปริยัติต้องศึกษาปฏิบัติต้องลงมือทำปฏิเวทก็ต้องทำใจให้สงบฉะนั้นมันขาดหลักสามอย่างนี้ไม่ได้คำว่าปริยัติไม่ใช่โยมต้องไปอ่านตำรับตำราไปท่องบาลีไปท่องจำต้องเรียนมหาปริญญาอันนั้นไม่ใช่ปริยัติคือรู้จักการศึกษาศึกษาที่ไหนโยมศึกษาที่กายวาจาใจของเราศึกษาตามความเป็นจริงว่ากายนั้นมันมีอะไรกายเรานั้นประกอบด้วยอะไรอันนี้เรียกว่าปริยัตินะศึกษาในสกลกายของเราอ่ะกายการ32ของเรากายภายนอกกายภายในนะกายของเราประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำลมไฟขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมีอะไรกายของเรามีอะไรโยมมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองโยมรูปกับนามเมื่อรูปกับนามมีอยู่สิ่งที่จะหล่อเลี้ยงรูปกับนามได้ก็คือลมหายใจของเรานั่นแหละแล้วบวกกับกรรมการกระทำของเราทำดีเป็นกุศลทำไม่ดีเป็นอกุศลนั้นเราต้องศึกษาอย่าคิดว่าไม่ต้องศึกษาไม่มีใครที่จะรู้ได้โดยการปราศจากการศึกษาฉะนั้นที่เราโตขึ้นมาได้จนที่เรามีชีวิตจนแก่เท่าชราอยู่นี่เพราะอะไรเพราะเราศึกษาในชีวิตในการดำรงชีวิตของเราว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรในวัยเด็กในวัยทารกในวัยหนุ่มในวัยสาวแม้กระทั่งในวัยชราที่เวลามันเหลือน้อยนิดชีวิตของเรานี่มันเหมือนเสียงแสงหิ่งห้อยมันก็ค่อยหลีไปหลีไปมันมีแสงแต่ถามว่ามันมีความสว่างขนาดไหนไม่มากจิตวิญญาณของเรามันก็ค่อยๆที่จะหมดลงไปแต่ถ้าเราไม่เสริมไม่เติมไม่เพิ่มบุญของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยของเก่าที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันกรรมเก่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วกรรมใหม่โยมเตรียมไว้หรือยังจะเดินทางโยมเตรียมเสบียงหรือยังฉะนั้นการเดินทางโยมต้องเตรียมใช่ไหมจะไปไหนโยมก็ต้องเตรียมอย่างน้อยไม่มีรถก็ต้องไปรถเมล์รถรับจ้างถ้ามีรถโยมก็ต้องเตรียมรถเติมใส่น้ำมันใส่เสบียงเพื่อจะเดินทางต่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายฉะนั้นทานก็คือเสบียงบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงนะภาวนานี่เป็นตะเกียงเป็นปัญญาแสงสว่างจะนำทางเราไปสู่จุดมุ่งหมายของเราฉะนั้นหลวงพ่อถนอมท่านเสียสละกำลังกายกำลังใจระดมทุนทรัพย์จากญาติโยมที่บริจาคมาไปตั้งเป็นเสาวิทยุแต่ละเสาแต่ละเสาต้องใช้เงินเป็นล้านล้านต้องลงทุนแต่ท่านทำไมทำได้เพราะท่านเป็นแบบอย่างแนวทางเป็นพระผู้เสียสละเป็นพระที่มักน้อยสันโดษไม่ทะเยอทะยานไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญท่านไม่ยินดีในสิ่งนั้น
แต่ท่านยินดีในการที่นำพาพวกเรานั้นให้ข้ามพ้นฝั่งแห่งวัฏสงสารพยายามชักจูงญาติโยมให้รู้จักแนวทางจะทำอย่างไรให้เรานั้นออกจากสังสารวัฏให้ออกจากทุกข์นี้ได้ท่านพยายามทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ท่านเริ่มต้นสร้างวัดสังฆทานมาแล้วท่านก็ออกแสดงธรรมออกแสดงธรรมเสร็จกลับมาก็ถ่ายทอดลงในเทปคาสเซ็ตญาติโยมก็ขอมาแล้วสำคัญที่สุดท่านก็ไปตั้งรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทั่วประเทศหลายปีแต่ท่านไม่หยุดไม่ยั้งแค่นั้นโยมท่านยังว่าต้องให้มันเจริญก้าวหน้าในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รู้ท่านก็ตั้งใจทำโทรทัศน์ก็ไปเช่าสถานีโทรทัศน์ถ่ายเทปแล้วก็ไปออกอสมท.ทำอยู่หลายปีจนท่านคิดว่าเรานั้นถ้าจะไปจ้างเขามันก็ไม่ได้เป็นสมบัติของเราท่านก็หาแนวทางว่าทำอย่างไรเราจะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุดท้ายด้วยความวิริยะอุตสาหะบากบั่นไม่ท้อถอยไม่คิดว่าจะต้องลงทุนมากจะเอาเงินมาจากไหนเมื่อท่านดำริแล้วญาติโยมมีศรัทธาเห็นด้วยก็ช่วยกันจนณปัจจุบันนี้วิทยุของเราที่แรกก็30กว่าสถานีแต่มันมีเรื่องกฎหมายบางสิ่งบางอย่างบางสถานีก็เปิดไม่ได้แต่ก็พยายามจะให้แพร่กระจายไปทุกที่ทุกทางโดยเฉพาะที่โคราชถือว่าเป็นความโชคดีของคนโคราชที่ได้สถานีเขาใหญ่เที่ยงเป็นสถานีอยู่บนภูเขาแม้กระทั่งเราโดนรถเสาเหลือ60เมตรกำลังส่งแก้ห้าร้อยวัตต์แต่ญาติโยมสาธุชนก็ได้ยินก็ได้ฟังบางคนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทิ้วแต่ก็มีตัวเลือกคือโทรทัศน์คือจานดำฉะนั้นพระสังฆทานจะมีอะไรก็แล้วแต่ญาติโยมสามารถรู้ความว่ามีกิจกรรมอะไรแม้กระทั่งวันนี้ญาติโยมที่ไม่ได้มาญาติโยมที่ไม่ได้เป็นคนโคราชก็ได้ฟังก็ได้ชมรายการสดแล้วอย่างนี้หรือจะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมบริจาคมานี้ถือว่ามีค่ามีค่ามากอย่าไปคิดว่าเราทำน้อยเราก็ได้บุญน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นทำบุญได้บุญทำมากทำน้อยคือบุญของเราทำมากมันก็ย่นย่นภพย่นชาติทำน้อยแล้วก็ต้องสะสมไปให้มันครบให้มันเต็มเรียกว่าทานบารมีของเราเต็มฉะนั้นเมื่อบารมีของเราจะไม่เต็มเนี่ยโยมต้องรีบอย่าประมาทอย่าขี้เหนียวอย่าทั้งหมดอย่าไปเสียดายมันโยมนะสิ่งที่เราทำก็คือของเรานะเมื่อเราฝากธนาคารไว้นะโยมนะเพราะเรากลัวอดกลัวอยากกลัวลำบากแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยฝากธนาคารไว้ฝากธนาคารไว้ผลสุดท้ายเมื่อเราต้องการเราก็ไปเบิกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ฝากไว้ในพุทธศาสนาจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในจากปัจจัยที่จับต้องได้เป็นปัจจัยที่จับต้องไม่ได้แต่อาศัยได้โดยจิตของเราฉะนั้นบุญของเราตอนเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องหยิบจ้องฉวยแต่เมื่อเราเป็นพ้นจากโลกนี้ไปแล้วเราไปสู่สวรรคโลกพรหมโลกเทวโลกเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวสำเร็จไม่ต้องลงมือทำนึกจะไปไหนก็ไปนึกจะกินอะไรก็กินมันไปด้วยจิตที่เป็นกุศลฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั่นโยมเป็นของเราล้านเปอร์เซ็นต์ถวายพระไม่ได้เป็นของพระถวายวัด
ก็เป็นของวัดแต่เอาไปใช้ในกิจการที่มันเกิดประโยชน์ฉะนั้นน้ำพักน้ำแรงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมเสียสละที่โยมจบมาแล้วเนี่ยไม่มีรั่วไหลเกิดประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีเหลวไหลไม่มีรั่วไปไหนมีแต่ทุ่มลงไปในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาทำอย่างไรให้พุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้ไกลที่สุดณปัจจุบันนี้ไปทั่วโลกโยมฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าเรามีพระพุทธศาสนาเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเรามีพระธรรมคำสอนที่เลิศเลิศประเสริฐที่จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้เรามีพระอริยสงฆ์เจ้าพระอรหันต์ยังอยู่ในจิตในใจยังอยู่ในประเทศไทยญาติโยมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแข็งใจฉะนั้นเป็นบุญของพวกเราที่เราได้มาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปในสายตรงไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปอ้อมมานะเราตรงไปเลยตรงมาอะไรตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกวันนี้โยมพิจารณาดูเอาเถิดว่ามันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากันในขณะนี้มันทุกข์แต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะเรามีคำสอนไงว่าทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทุกเราต้องกำหนดดูแล้วก็ทำให้แจ้งว่านี่คือทุกข์จริงๆทุกข์ที่มันจำแต่มันไม่จรมันจำอยู่กับเราด้วยอะไรด้วยสังขารความชราโลคาพยาธิทุกสิ่งทุกอย่างนั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์คิดนานก็เป็นทุกข์ไม่คิดไม่ทุกข์นั่นสิ่งที่เราทำที่มันเป็นทุกข์ก็รู้มันว่ามันทุกข์ทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ครูบาอาจารย์ก็เลยสอนว่าให้เราแยกกายกับจิตออกจากกันจิตให้ออกจากเวทนาถ้าในเมื่อเราทุกข์กายก็สักแต่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็เป็นเรื่องของใจต้องแยกต้องแยกเมื่อเราป่วยกายอย่าให้ป่วยใจพิกลกายแต่พิการอย่าให้พิการใจไม่เอาศีลไม่เอาภาวนาบุญทานไม่ทำบาปไม่ใส่ไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณฉะนั้นเราจะตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณของเราได้ก็คือต้องทำตามคำสอนถ้าเราจะกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านนี่เรียกว่าเรามีกตัญญูแต่เมื่อเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้ก็ต้องเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าสักแต่ทำสักแต่ฟังไม่ใช่ต้องลงมือทำทำจริงทำจังมันถึงจะรู้จริงรู้จังนะเพราะธรรมะถ้าเราทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นธรรมะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองฉะนั้นถ้าเราไปเชื่อใครโดยที่เราขาดการพิสูจน์มันก็เกิดความลังเลสงสัยแต่เมื่อเรามั่นใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดขัดเกลามาดีแล้วท่านได้พิสูจน์แล้วท่านได้ลงมือกระทำแล้วเราเดินตามไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลทางนี้แหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์สรณะอื่นของเรานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นสรณะที่พึ่งของพวกเราทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณอย่างอื่นเป็นที่พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นั้นเป็นที่พึ่งตลอดไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจอันนี้แหละคือสิ่งที่เรานั้นต้องกระทำให้ชนรุ่นหลังฉะนั้นจะมา
มีปิติมีความยินดีเห็นญาติโยมมากันมากๆไม่ใช่ยินดีในปัจจัยของโยมนะเพราะปัจจัยของโยมเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกแต่ปิติยินดีที่ญาติโยมมีศรัทธามากันไกลๆพาลูกพาหลานจูงลูกจูงหลานบางคนก็เดินไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์มาเพราะอยากมาชื่นชมบุญบารมีของพวกเราด้านบุญทำที่ไหนก็ทำได้แต่ว่ามหาบุญมหาทานมันก็ต้องอาศัยศรัทธามากๆบุญทานนั้นมันจะสำลิดผลเพราะทุกคนนั้นมีจิตใจอันเดียวกันคือมาให้ทานบริจาคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความยากด้วยความลำบากให้มันเกิดประโยชน์โดยนำไปเป็นอุปกรณ์ในการที่เผยแผ่พุทธศาสนาให้กระจรกระจายไปทั่วโลกแต่ถ้าเรายังมัวนอนหลับทับสิบว่าเออยังไม่ต้องทำหรอกยังไม่มีเวลาหรอกเมื่อโยมคิดอย่างนี้โยมก็ผัดไปเรื่อยโยมแต่เมื่อเราตั้งใจว่ายังไงก็ต้องไปเพราะเราจะแน่ไหมเราจะรู้ไหมปีหน้าเราจะได้มาไหมเมื่อเราไม่ทำครั้งนี้ครั้งหน้าจะได้ทำไหมดังนั้นอย่าสงสัยลังเลลงมือทำเลยทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นได้ตั้งแต่โยมตั้งจิตว่าจะมากระทำบุญทำทานกุศลเจตนาเริ่มต้นแล้วเมื่อเราเริ่มต้นแล้วก็เป็นบุญเป็นทานของเราแล้วเมื่อเราได้กระทำด้วยการเป่งวาจาด้วยการน้อมกายของเรามาถวายบุญก็สำเร็จแล้วเมื่อเราน้อมกายวาจาใจของเราถวายเป็นทานแล้วเป็นผ้าป่าแล้วเราก็มีความสุขว่าบุญทานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงด้วยกุศลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราด้วยกุศลศรัทธาของพวกเราอย่างล้นพ้นไม่มีใครบังคับไม่ได้ฝืนใจแต่ด้วยความสมัครใจด้วยความเชื่อฉะนั้นความเชื่อความศรัทธามันต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่ฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสถานที่นี้คือผู้มีปัญญาอย่าไปดูถูกตัวเองว่าฉันมันโง่เง่าฉันมันไม่มีปัญญาไม่ใช่ถ้าโยมไม่มีปัญญาโยมไม่สามารถนำร่างกายมาทำบุญทำทานนี้ได้หรอกโยมเพราะเรามีปัญญาเพราะเราตัดความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราเราเป็นผู้ให้เรามีความสุขยิ่งให้มากเรายิ่งมีความสุขให้คิดอย่างนี้นะโยมนะยิ่งให้มากยิ่งมีความสุขไม่ใช่ให้มากแล้วมีความทุกข์แต่ต้องมีปัญญาในการให้ให้แล้วเดือดร้อนตัวเองไหมตัวเองยากตัวเองลำบากตัวเองขัดสนไหมให้แล้วไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าให้แล้วคนอื่นมีความสุขให้แล้วคนอื่นนั้นมีความปิติยินดีในบุญในทานของเราอันนี้แหละมหาบุญมหาทานญาติโยมทั้งหลายนั้นบุญทานทั้งหลายเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจันลงคำสอนจันลงโครงการสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหลวงพ่อสนองให้กระจรกระจายไปทั่วสารทิศเมื่อเรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยบุญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับพระสังฆทานโยมมีส่วนร่วมด้วยทุกงานทุกที่เพราะโยมนั้นเป็นผู้สนับสนุนเราให้ภาระเราก็มีกำลังเราให้สุขะเราก็มีความสุขอันนี้สำคัญที่สุดให้อย่างไรได้อย่างนั้นให้แล้วมันจะมีผลมากไม่ใช่ให้แล้วเราลำบากเรายากเราจนไม่มีพระเวสสันดรให้จนหมดทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายพระเวสสันดรคืออะไรพระพุทธเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้นี่แหละเพราะท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เสียดายฉะนั้นเราให้แล้วไม่ต้องเสียดายไม่ต้องไปคิดว่าให้แล้วเอาไปทำอะไรให้แล้วปัจจัยของฉันไปไหนให้แล้วคือขาดกันเลยไม่ใช่ของเรา
แต่ให้แล้วยังมาพะวงยังสงสัยว่าเอให้แล้วจะไปทำจริงหรือเปล่าให้แล้วจะได้เข้าวัดกี่เปอร์เซ็นต์คนนู้นจะแบ่งเปอร์เซ็นต์คนนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นมันไม่ขาดเขาเรียกบุญไม่ขาดเพราะยังหวงยังห่วงยังกังวลก็คิดว่าของเราฉะนั้นการให้ให้ไปเลยเมื่อเราใส่บาตรนะโยมเราสละให้ไปแล้วท่านจะไปขายท่านจะไปให้ลูกให้หลานท่านจะไปให้หมูให้หมาเรื่องของท่านแต่เรานั้นให้ไปแล้วโดยที่ไม่มีอะไรกังวลใจฉะนั้นการทำบุญทำทานนะโยมอย่าให้เกิดความกังวลใจอย่าให้เกิดความสงสัยข้องใจบุญทานนั้นมันจะไม่เต็มร้อยนะโยมนะวันนี้เรามาแสดงพลังศรัทธาว่าเรานั้นยังมีความเคารพเรายังนั้นยังทำตามปณิธานเรานั้นยังมีความตั้งใจที่จะให้เสียงธรรมของวัดสังฆทานอยู่ตลอดไปก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนทุกท่านนี่แหละโยมวันนี้อาตมาก็รู้สึกมาข้างใดเห็นญาติโยมยิ้มแย้มแจ่มใสจูงลูกจูงหลานมาถือพุ่มมาคนละพุ่มสองพุ่มเนี่ยอาตมาก็สาธุด้วยนะว่าโยมนั้นมีปัญญาแล้วไม่ประมาทในบุญในกุศลที่จะเกิดขึ้นนะก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์แม้ว่าจะไม่ได้พ้นทุกข์จริงจังในชาตินี้ก็ขอให้เป็นปรมัตถ์ปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราพ้นทุกข์ในชาติต่อๆไปนี้ด้วยเทอญด้วยบารมีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์บุญบารมีทานของเราขอให้เรานั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานตามความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุขอกราบในเมตตาของหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนค่ะท่านก็ถือทอดปณิธานของหลวงพ่อมาเข้าปีมาที่นี่เป็นปีที่12และอายุของคลื่นสังฆทานธรรมก็14ปีเต็มนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายถวายเทศถวายทานถวายเป็นพระป่าถวายพระป่าค่ะสำหรับเพื่อที่ไว้ทำนุบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะให้ท่านตั้งใจว่ากล่าวคำถวายแล้วก็ทยอยกันขึ้นถวายค่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลรจีวรานิปังสกุลจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลระจีวรานิปังสุกุลระจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะอัมหากัญเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะอาทีนันจะญาติมิตานันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะเทวตาทีฆรตังทิตายะสุขายะสุขายะท
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่คณะสงฆ์แต่คณะสงฆ์ขอคณะสงฆ์จงรับขอคณะสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อทนุบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมเพื่อทนุบำรุงสถานีให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาตลอดไปพระพุทธศาสนาตลอดไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ญาติสืบสายโลหิตญาติสืบสายโลหิตมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลและนานเทอญสิ้นกาลและนานเทอญสาธุเรียนเชิญค่ะวันนี้เราทุกคนเป็นประธานร่วมทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวน้องขอน้องวิวิลาวันน้องวิลาวันนะคะแม่อำนวยมาถวายผ้าใจเดินมาเลยจ้ะน้องคุณวิน้องวิเอากระเช้าขึ้นไปคุณวิลาวันนะคะจะให้เป็นตัวแทนของพวกเราสองคนที่มาจากวัดสังฆทานสองบัสด้วยกันแม่เอาผ้าใจไปให้หลวงพ่อเอาผ้าขึ้นไปผ้าปันสกุลขึ้นไปเลยจ้ะทั้งผ่านเดี๋ยวหลวงพ่อสำหรับคุณแม่อำนวยศาสตร์กลางนะคะแม่ได้นำข้าวหอมมะลินะคะทำเอง40กิโลนะคะมาปลูกเองบอกหอมมากข้าวนี้ปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็สีมาถวาย1ถุงใหญ่เม็ดมะรุมอีก10กิโลค่ะกระเมง1ถุงชะพลู1ถุงหญ้านางแดง2ถุงนะคะปัจจัยค่ะหญ้านางแดง2ถุงทองพันช่าง1ถุงเฉลดพังพรตัวผู้1ถุงสาธุค่ะบอระเพชร1ถุงค่ะได้ตรงนี้ก็ได้ข้างบนก็ได้ถ้าเป็นพุ่มขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อให้ของที่ระลึกด้วยนะคะดิฉันว่ามีเกศาธาตุด้วยหรือเปล่าอะไรนี่ไม่แน่ใจหรือไม่ได้ถามหลวงพ่อท่านเฉลดพังพรตัวผู้1ถุงบอระเพชร1ถุงเนสแกนะคะแม่สมเนตร1ถุงเกลือ1ถุงผักฝักพูนอีก2ถุงใหญ่คุณแม่บอกว่าได้ทำกับวัดสังฆทานมาครบ12ปีแล้วขอถวายบุญนี้ให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์นะคะอุทิศบุญกุศลให้กับหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณบิดามารดานะคะแล้วก็ถวายมาเป็นปีที่12ของทั้งหมดอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวจะให้รถของรถป้าเล็กอะที่มานะคะไปขนเพราะไม่ได้ตกลงเอาไว้รถตรงทานลูกกลับไปยังนะคะเอากลับไปมาเป็น10ถุงเลยค่ะตรงทานกลับแล้วไม่รู้ไม่ทราบค่ะทีนี้เรือบุญนะคะเรือบุญทอดพระป่าวันนี้เพื่อให้คุณแค่ไปเลยแม่ที่มาในรถคันสองเดี๋ยวขึ้นแจกพุ่มหมดนะคะเรารวมไปพุ่มแล้วขึ้นไปรับของที่ระลึกได้หมดค่ะนะคะคิดว่าหลวงพ่อแก่หมดละในเนี้ยถ้าของเอามาเยอะนะคะคุณอัจฉรินทร์ทองเกษมค่ะร่วมจากโชคชัยนครราชสีมา420บาทสาธุค่ะมทนากับแม่อำนวยศาสตร์กลางนะคะมากับน้องสาวแล้วก็หลานค่ะต้องขอบคุณนะคะหลานชายก็ขับรถมาส่ง
เอามากับหลานเล็กๆนะคะด้วย2คนนะคะคุณอัญชุกรจันทร์ศรีเมืองคุณน้อยสงึมรำทั้งหมด 1,810 บาทค่ะสาธุค่ะอุทิศให้แม่สุนแม่สุนทราแม่สุนทราจันทร์ศรีเมืองแล้วก็นานาผู้มีพระคุณสาธุค่ะเสียงอะไรจ๊ะเดี๋ยวเข้าใจว่าหลวงพ่อแจกของที่ระลึกทั้งหมดนะคะเพราะว่าเริ่มไปเข้าคอร์สสมาธิไม่ได้ฟังวิทยุหลายวันก็บอกไม่รู้ละป้าเล็กประกาศในคลื่นสังฆทานธรรมนี่แหละเพราะว่าให้เกสาธาตุฉันมาเลยจ่ายทุกจ่ะถ้าใครจะไปตรงหลวงพ่อนะไปจะถวายตรงหลวงพ่อก็รวยนะถือไว้เลยคนละใบคนละใบนะจ๊ะไปเลยทั้งหมดก็บำรุงธนุบำรุงอย่างที่หลวงพ่อภัยลินท่านบอกอ่ะโอ้ค่าดูแลไม่ใช่น้อยนะคะในแต่ละเสาเราก็ต้องช่วยกันธนุบำรุงถ้าพวกท่านไม่มาช่วยกันอย่างนี้ เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากสทช.ก็จ้องจะรับประทานเราอยู่เรื่อย ก็โมทนานะคะทุกท่านเลยสาธุค่ะคนสวยป้าเจอทุกปีเลยนะเนี่ยเอามาเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นรับของที่ระลึกแล้วลงมารับพรจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดเลยด้านบนนะคะท่านก็มาจากหลายที่ด้วยกันแล้วก็ครูบาอาจารย์สาขาต่างๆนะคะท่านก็เมตตามาเปิดโรงทานแล้วก็ท่านก็มอบปัจจัยส่วนหนึ่งด้วยเช่นสนามชัยนะคะก็ทั้งโรงทานแล้วก็ทั้งปัจจัยที่รวมกันกับนักบวชที่ไปเข้าคอร์สสมาธิค่ะดิฉันได้พูดไม่จบคอร์สสมาธินี่ต้นเดือนเป็นของท่านกฤษณาธรรมรามกลางเดือนเป็นธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ปลายเดือนจะเป็นของซิโนไทยซึ่งเป็นดำริของพ่อเพลินโดยตรงซึ่งมีแค่3วันค่ะก็เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ยังทำงานอยู่แล้วก็ลางานก็ยากอ้าวศุกร์เสาร์อาทิตย์ในช่วงสิ้นเดือนนะคะก็คอยฟังทางคลื่นสังฆทานธรรมว่าคอร์สเขาจะมีกันวันไหนแต่ในเดือนหน้านะคะในเดือนหน้าอ๋อหนังสือสวดมนต์ใส่ขานไปเลยจ้าทุกแม่ชื่ออะไรจ้าคุณสิริวัลย์จีทันดุงขอร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ด้วยสี่กี่ร้อยแม่500บาทสาธุใส่ขันแล้วนะคะสาธุค่ะโอ้โหให้ก็รวยทั้งนั้นล่ะนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวพูดในเดือนนี้ก่อนแล้วกันข้างหน้านี้ก็คือจะมีงานพระราชทานเชิงศพหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะคะที่วัดป่าภูริทัตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งได้รับพระราชทานเป็นโกฏแปดเหลี่ยมนะคะการถวายพระราชทานเพลิงครั้งนี้นะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะคะซึ่งอยู่ที่วัดภูริทัตปฏิปทารามทางวัดสังฆทานและสวนทิพย์จะมีรถค่ะงานนี้จะมี3วัน19ถึง21ค่ะ19ถึง21มีนาคมนะคะแวบๆนี่แล้วนะนี่วันนี้17นะคะพรุ่งนี้18 19 20 21เรียนเชิญนะคะเผาศพครูบาอาจารย์พระผู้อริยะอายุท่าน104ปีถ้าประเล็กจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ปู่ที่นั่นจะมีรถเข้าไปไม่มีรถเมล์หรือรถอะไรวิ่งประจำทางนะส่วนใหญ่ต้องจัดรถกันเข้าไปรถจะออกที่วัดสังฆทานนะคะในวันที่19 20และ21ในเวลา 7:00 น.เช้าเที่ยวเดียวแล้วกลับนะคะไปและกลับแต่รู้สึกวันที่20จะเป็นวันพระ15ค่ำขึ้น15ค่ำโยมทั้งหลายจะไปอยู่ที่ค้างที่วัดบอกว่าเอาจะเอาเต็นท์ไปมั่งนะคะเพื่อที่จะอยู่ร่วมงานพระราชทานเพลิงในวันที่21ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะเพราะนั้นใครจะร่วมบุญโรงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์ซึ่งทางวัดสังฆทานนะคะไปเป็นเจ้าภาพตลอดตั้งแต่หลวงปู่ท่านละสังขารแล้วอัญเชิญศพท่านไปไว้อัญเชิญสรีระสังขารท่านไปไว้ที่วัด
ภูริทัตเนี่ยนะคะแล้วก็ใน3วันนี้นะคะโรงทานของวัดสังฆทานก็อีกเยอะค่ะเป็นโรงทานและสาขาธรรมชัยก็ลง15 19 10 10 19 20 21นะคะเข้าใจว่าหนองบัวก็ไปสังฆทานก็ไปค่ะใครจะร่วมบุญโรงทานนี่รวยมากเลยขันนี้ได้เหมือนกันทำไว้กับวัดสังฆทานเพราะสังฆทานนั้นเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอดมีคุณพลพัฒน์ฝากไปเล็กมาแล้วค่ะโรงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์3วัน 1,000 บาทนะคะสาธุค่ะแล้วก็มีคุณจุฑาภานะคะคุณจุฑาภาสุวัจนานนท์เพื่อนเดือนเองนะคะหรือคุณเต้ฝากมาร่วมทอดพระป่าในครั้งนี้อีก 1,000 บาทกราบอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแล้วก็จากงานถวายเพลิงพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญยฤทธิ์เสร็จแล้วนะที่11แล้วก็พระสังฆทานก็จะมีการรับสมัครบรรพชาสามเณรฤดูร้อนค่ะ2วันเท่านั้นค่ะเสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะ2วันเท่านั้นแล้วก็หลวงพ่อฉนองได้ดำริไว้300ท่าน300คนนะคะเอาลูกหลานไปเลยถ้ายังไม่ถึง10ขวบแต่ร้องไห้ขอบวชเต็มใจไปบวชมีศรัทธาจะบวชพามาเลยนะคะอายกตัวอย่างเมื่อคราวที่ก่อนนั้นเด็กมีศรัทธาจะบวชไอ้แม่โกนผมเลยแม่ปลงผมโกนหัวลูกเลยแต่ลูกอายุไม่ถึง10ขวบแม่ก็เลยไม่กล้าพามาโอ้อย่าเป็นอย่างนั้นพามานะคะพามาเลยเพราะถ้าเด็กเต็มใจแล้วเนี่ยเขาจะรู้เรื่องแล้วจะทำได้ดีกับเด็กโตอีกด้วยซ้ำนะคะอ่ะใครที่จะปลูกฝังให้ลูกมีพุทธิปัญญาหรือมีปัญญาที่ดีนะคะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคะไม่เป็นเด็กงอแงขี้รังแกขี้ขโมยเอามาบวชสามเณรฤดูร้อนค่ะขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ของทำรวยไปขึ้นไปเลยชื่ออะไรคะที่ถวายทองฮะคุณระเบียบคุณระเบียบวงสีแก้วค่ะถือทองขึ้นไปถวายเลยเดี๋ยวจะได้รับของทำรวยจากหลวงพ่อนะคะมาเดินลงมาเนี่ยหนังสือเมตตาใหญ่นะถ้าใครได้สวดนะถ้าสวดได้ทุกวันยอดเยี่ยมถ้าสวดไม่ทุกวันก็อ่ะวันตัวหรือวันพระเพราะป้าเล็กก็ไม่ได้สวดทุกวันในช่วงนี้นะคะก็ทาง SPV TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิวัดสังฆทานยังถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวฤทธิ์กุลนะคะกราบโมทนาคุณแม่ๆทุกคนนะคะแล้วก็หลานย่าโมนะคะแล้วก็ทางคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะถ่ายทอดอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้ญาติโยมยังอีกแถวยาวค่ะอย่าเพิ่งไปกันนะคะเหลือรับพรจากครูบาอาจารย์ก่อนนะโมทนาสาธุค่ะมาเพิ่มเติมปัจจัยได้เลยตลอดเวลาอาร่วมทำหนังสือสวดมนต์ค่ะเพื่ออะไรคะคุณสุภการร่วมทำบุญหนังสือสวดมนต์กับวัดสังฆทานอีก200บาทสาธุค่ะในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ญาติโยมก็กำลังขึ้นไปถวายมาร่วมบุญกันแล้วก็อ้อมาแล้วค่ะแม่อำนวยสาธกาเอาของมาวางไว้ให้แล้วค่ะขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุค่ะอาสาจะไปรับของให้เดี๋ยวไปข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าหน้าที่กันร่วมบวชสามเณรฤดูร้อนมาแล้วค่ะ200บาทค่ะจากคุณสมจิต
ใครจะบวชสามเณรเล็กๆนะคะซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อให้ฟรีทุกปีนะคะป้าเล็กมาช่วยวัด30ปีก็ได้เห็นสามเณรฤดูร้อนมาแล้วนะคะดังนั้นตั้งแต่ป้าเล็กมาช่วย30ปีลองนึกที่ถ้าสามเณร7ขวบเนี่ยสามเณรจะต้องอายุ37แล้วในปัจจุบันนะคะก็มีคุณหมอประสังวาภูมิพลค่ะเดินมาบอกป้าผมเนี่ยเป็นสามเณรฤดูร้อนวัดสังฆทานมาก่อนเป็นคุณหมอแล้วเขียนมาค่ะมีคนขอเบอร์บัญชีวัดสังฆทานนะคะกราบเรียนว่าจะของบัญชีวัดสังฆทานนั้นชื่อเป็นบัญชีออมทรัพย์วัดสังฆทานสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสาขาคริสตัลราชพฤกษ์นะคะออมทรัพย์ค่ะกำลังเขียนให้ด้วยโมทนาสาธุค่ะไทยพาณิชย์ไม่ถนัดติดค่ะไทยพาณิชย์นะคะสาขาแม่สมจิตบอกว่าขอบัญชีไปเดี๋ยวฉันจะส่งเงินเข้าไปเสมออุตส่าห์ทุกรวยรวยรวยสาขาคริสตัลราชพฤกษ์นะคะสาขาคริสตัลราชพฤกษ์ออมทรัพย์ที่บัญชีวัดสังฆทานนะคะวัดสังฆทานเลขที่408-447-4704ค่ะสาธุนะคะโมทนาค่ะโมทนาค่ะสวัสดีค่ะโรงทานหลวงปู่บุญจริตมาแล้วแล้วนี่สามเณรแล้วดูร้อนพี่ออสแหมเล่นสวยขนาดนี้จำไม่ได้พี่ออสมาร่วมบุญ ขอโทษค่ะพี่ออสมาร่วมบุญสามเณรแล้วดูร้อน200ฟองไปไหนแล้วนี่เป็นตอนนี้กองทุนสามเณรแล้วดูร้อนกำลังเพิ่มแล้วนะคะโรงทานหลวงพ่อบุญจริตคุณพลพัฒน์มาฝากเดือนไว้1,000 บาทแล้วในอันนี้อาคุณออสกับโรงทานหลวงปู่มีเล็กคุณออสมาให้อีก 1,170 บาทจ้าทุกรวมที่ป้าเล็กอีก 1,000 เป็น 2,000 นะคะนะคะบวชสามเณรมาอีก100สาธุค่ะสามเณรฤดูร้อนของวัดสังฆทานนะคะจะรับแค่2วันนะ23 24มีนาจากนั้นไม่รับแล้วนะถ้าลูกหลานคนไหนยังติดต้องไปหาครูต้องไปแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเอามาคุยกับคุณเอามาคุยกับครูบาอาจารย์ก่อนแล้วมาส่งตรงผมวันหลังได้เอาสามเณรมาอีกแล้วจ้าจัดแม่ชื่ออะไรจ้าแม่สุวรรณมาศขุนทศสามเณรมาอีกเท่าไหร่แม่600ร่วมกันเป็น680นะแม่สาธุอุ้ยจามตรงไหนใส่เอาสามเณรเอาตอนนี้รับไปจากสามเณรแล้วก็โรงทานหลวงปู่บุญจริตค่ะทำอะไรสาธุไม่ได้แล้วแม่ทำหนังสืออีก100จ้ามีคนจองวิทยุไปฝากชื่อไว้หน้าคะบวชสามเณร100แม่ชื่ออะไรจ๊ะมาลีวาจ้าทุกเอาในขันนี่บวชสามเณรจ้าอาศัยเลยแม่ชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะแม่ชื่ออะไรคุณสุคนธัญญาหารมาร่วมบวชสามเณรฤดูร้อนอีก100ค่ะ
100ค่ะลงทานหลวงปู่บุญจริญ300สาธุรวยรวยรวยจ้าเอามาบวชเนรจ้าทุกยายเห็นไหมเล่าหู20ก็ได้บวชเนรตั้ง300องค์มีที่ไหนเล่าสาธุนะคะทุกโครงการหลวงพ่อให้ฟรีแล้วแต่ญาติโยมจะชำระหนี้สงฆ์ก็เป็นบุญของญาติโยมนะคะอันนี้บวชเนรอันนี้ลงทานค่ะนี่ลงทานหลวงปู่บุญเรียนนะหาทองอาใส่เลยค่ะแม่ชื่ออะไรคะคุณนาตยาเกสันเทียบทเนรเท่าไหร่100แม่สร้างหนังสืออีกค่ะอันนี้สร้างหนังสือบทเนรธรรมะสร้างหนังสือสร้างปัญญานะสร้างหนังสือนี่ปัญญาอุ้ยลงทานหลวงปู่บุญเรศชื่ออะไรคะคุณฮะคุณจารุวรรณเนี่ยออกมาด้วยกันเนาะ500บาทลงทานทานหลวงปู่จ้าอันนี้สบวชเนรนี่บวชเนรใช่ไหมแม่ชื่ออะไรหนังสือเนรเนรอยู่ในขันชื่ออะไรจ้าหนังสือคุณแม่รัชนีบวชเนร100ลงทาน100สาธุค่ะลงทานอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวหนูเขียนให้ป้าให้และลงสาธุอ้าวหนังสือ200สามเณรฤดูร้อน200จ้าทูจ้าเดี๋ยวนี่หนังสือนะหนังสือหนังสือจ้ะจ้ะก็เมื่อกี้มีหนังสือสวดมนต์มาเข้าร่วมบุญเลยสามเณรฤดูร้อน200ที่อะไรคะจ้าลงแม่บัวทองสามเณรฤดูร้อนอีก200คุณพ่อประจวบกิรัตรักและลูกหลานค่ะลงทานหลวงปู่วิริศ100บาทเนรฤดูร้อน500หนังสือสวดมนต์500รวมซ้อมภาษาทุรวยรวยจ้ะแม่ชื่ออะไรนะคุณสิริวรรณบวชสามเณรอีก100บาทจ้าใส่ขันเลยจ้ะสาธุแม่ชื่ออะไรยุพาแซ่ตามลงทานนะอันนี้เป็นค่ารถยางแตกแล้วเนาะสาธุวางไว้วางไว้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลงทานอันนี้ลงทานหลวงปู่บุญญาลิศอยู่นี่นะลงทานหลวงปู่บุญญาลิศลงทานชื่ออะไรลูกชื่อแม่สมหมายพยอมหมายเนร100ลงทานหลวงปู่100จ้าลงทานทางนี้ค่ะลงทานขันมาไม่ทันแต่มาเนรอีก100สาธุชื่ออะไรนะลงทานนี่เลยคุณกมลทัศน์อะไรสูงเนินโถกมลทัศน์โถสูงเนินงูเหลือมยังไม่เห็นมาเลยงูเหลือมมีเหลือบงูเหลือมด้วยนะอันนี้ลงทานฮะทำไมมันขึ้น200อ่ะคนละร้อยอ๋อคุณสุนสุภัทริยาคุณสุภัทริยาแซ่ลีและคุณตรงนี้ค่ะอัญญกรซื่อสัตย์นะคะลงทาน101บวชเนร101สาธุโอ้โหดีใจแม่ทำอะไรจ๊ะอุ้ยเห็นไหมแล้วอุ้ยรวยกันใหญ่เลยสามเณรร้อยแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่วัฒนาแม่วัฒนาสาธุโมทนาค่ะลงทาน360บาทหลวงปู่บุญฤทธิ์นะคะจากบ้านหัวอ่างพระราชดำริอยู่ตำบลศรีสุขอำเภอจักราชนครราชสีมาสาธุค่ะนี่สามเณรนะลูกอันนี้ลงทานชื่ออะไรเอ่ยโอ้ลงทานคนชื่อเลยลูกคุณวาสนาบวชเนร200ตรงไหนอีกลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรเจ้าหน้าที่การเงินคนเดียวก็รับพุ่มอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวค่อยมารับเงินข้างล่างอีกอู้กำลังรวยจ้าลงทาน100ลงทานทางนี้ลงบ้านตะโทแม่ชื่ออะไรคุณแม่พัชรีอย่าลืมนะได้หนังสืออะไรล่ะเมตตาใหญ่ดีมากสวดแล้วโอ้โหดีหนังสือ200ใช่ๆนี่หนังสือทำไมเองใส่ขันเลยค่ะชื่ออะไรคะ
คุณสมมาตรวรรณรักษ์ค่ะสามเณร200หนังสือสวดมนต์200อ้าวลุงชื่ออะไรคุณลุงไทยทำหนังสือสวดมนต์100ลงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์อีก200สาธุลุงไทยญาติโยมคนไหนยังไม่ได้ไปรับของที่ระลึกไปเลยนะหลวงพ่อแจกหลายชิ้นเลยแม่ชื่อแม่นารีรัตน์จันทร์ครัว100ลงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์บวชสามเณรฤดูร้อนจ้าว่าสังฆทานอีกอย่างสร้างหนังสือสวดมนต์จ้าเอาเนนเท่าไหร่เดียแม่ชื่ออะไรแม่นารีรัตน์กันสักครูทำทุกอย่างเลยตั้งแต่สามเณรฤดูร้อนลงทานปู่บุญจริตนะจ้าแล้วก็หนังสือสวดมนต์อันลงทานนู่นอันนี้เนนจะเนนชื่ออะไรคะนายจรมีอารีมีบีอารีคุณสุนันท์บุญแก่มและยายฝากอีก100บวชเนนสาธุเด็กชายสติเหรอม่านกระโทกทำบุญสามเณรเลยคะโอ้สาธุโอ้เยอะแยะรวยยายทำอะไรสามเณรใส่เลยจ้ะชื่ออะไรคะคุณยายละออได้ของชำร่วยยังได้ยังขึ้นต่อแถวเร็วต่อแถวค่ะค่ะแม่ชื่ออะไรใช่ไหมแม่ละไมเอามาแล้วแม่ละไมตรวจงูเหลือมบอกว่าเมื่อไหร่พวกเหลือบงูเหลือมจะมามาแล้วจ้า200บาทนะจ๊ะจะบวชสามเณรฤดูร้อนมาแล้วงูเหลือมมาแล้วบ้านค่ะลงอ้าวนุ่งใส่สองขันแม่ชื่ออะไรนามสกุลคุณแม่สมศรีชำนาญนาฏสาธุนะรวยรวยรวยไปแล้วยังหยิบไปเลยกลับขึ้นไปรับของขวัญของเร็วเร็วเร็วแม่จะแม่อำนวยศาสตร์กลางถวายหมดเนร200แม่ได้รับของชำร่วยหรือยังได้ได้แล้วหนังสืออ่ะให้หลานมารับยังไปรับว้าวโอ้ขึ้นไปอีกรอบไปขึ้นไปอีกรอบมึงเร็วไปให้ลูกหลานอายถอยกลับบ้านไปแล้วไปอย่าไปคอยอุตส่าห์ขับรถกันมาคุณยายเฉลียวปานกลิ่นทำอะไรบ้างคะโอ้ยนับที่เท่าไหร่ก็รู้แบงค์สวยสวยสาธุค่ะสาธุทุกบุญค่ะน้องวิลาวันเลยบทเมล101ลงทันพ่อบุญฤทธิ์สาธุเราดีใจไม่ได้บอกอะไรในรถน่ะนี่เนนแม่ชื่ออะไรแม่ยางรถทางนี้เอายางรถมาอีก100แล้วจ้า1,000ก็ให้แบ่ง3บุญไปเลยอุ๊ยเจ็บแขนน้องอะไรอ่ะน้องอะไรเต็มๆลูกน้องตรงตวงน้องเต็มๆชื่อน่ารักเนาะอุ้ยน้องตรงๆน้องเต็มๆบอกเลขดีกว่าเดี๋ยวจะได้ประกาศชื่อลงทาน20บาทสามเณร20บาทน่ารักเห็นไหมก็ทำตามน้องน้องตรงๆน้องเต็มๆค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยหมดเลยค่ะอ่านแล้วค่ะความง่ายๆร้อยตรีเจนรงค์นะคะคุณยานีคุณนายนาค่ะอะไรอ่ะกลางหมื่นไวใช่ไหมบทเนร100ค่ะลงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์101หนังสือสวดมนต์101สาธุสาธุพูดปัญญาทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยทำไมหลวงพ่อพูดถึงปัญญาอันเห็นชอบก็คือมรรคองค์8ข้อแรกสำคัญเลยนะปัญญาอันเห็นชอบนะคะตามมาด้วย
ดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบค่ะทำไมอันนี้ลงทานค่ะลงทานหลวงปู่บุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์อยู่นี่แม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่น้องลงทานหลวงปู่บุญญฤทธิ์ร้อยหนึ่งจ้าชื่ออะไรคนในทางนี้พ่อชื่ออะไรคะเนาะเอาโอ้คุณลุงเทศปากช่องร่วมสามเณร100สาธุเชิญเลยค่ะอู้รวยรวยอ่ะอีก50บาทสาธุค่ะสาธุค่ะนี่ที่บูชาหนังสือด้วยใช่ไหมชื่ออะไรคะที่สั่งหนังสือก็เล็กไปเลยคุณโสภาแสงคำชื่อคุณเองป่ะคุณชื่อโสภาผู้ชายค่ะสาธุค่ะโมทนานะสาธุค่ะตัวเล็กชอบอะไรอาบทเนรใส่ขัน300แล้วมีอะไรอีก200อังนั้นแลกคืนไปอักทอนไป200จ้าทุกชื่ออะไรคะคุณประทีปช่วยกลางสามเณร300บาทจ้าทุกค่ะอาบทเนร500สร้างหนังสือ500แลกให้ด้วยจ้าทุกค่ะคุณชื่อคุณจิจิราพรเงียบเรียบสันเทียเนี่ยเทียบเทียบกระโทกกระโทกเนี่ยทั้งนั้นเลยนะจ้าจ้าทุกคุณจิราพรถนัดค้าอู้รวยรวยอย่างละ500บทเนนชื่ออะไรนะสิริรักจันทร์สว่างที่นี่ค่ะแม่เตียชุ่มประเสริฐร่วมบทเดน100จ้าทุรวยรวยนะแม่จ้าทุกบุญ 1,000 แม่ชื่อคุณแม่สว่างศาสตร์ศาสตร์คำปังโอสาธุหนังสือทำบุญหนังสือมาอีก100ครับที่จริงเขาจะพูดถึงหนังสือสวดมนต์แล้วก็มีคนพูดถึงหนังสือหลวงปู่บุญญฤทธิ์เอามาเถอะเอามาเถอะอ้าวยางรถยนต์มาอีก100นี่ยางรถยนต์300จ้าอ้าวจบซะเมื่อกี้เอามาเอ๊ะยางแตกนี่ดีเหมือนกันนะมีคนทำบุญ ชื่ออะไรคะคุณจิรนันท์สาธุคุณติรนันหนังสือแล้วก็โรงทานอย่างละ100พิมพ์หนังสืออ้าวเนนอู้รวยรวยจะเต็มขันอยู่แล้วมีใครที่อันนี้ลืมกระเป๋าสตางค์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะกระเป๋าสตางค์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะมารับได้เลยถ้าไม่รับเดี๋ยวจบงานนี้จะเข้าเป็นองค์พระป่าไปเลยนะคะสาธุค่ะชื่อฮะบุญบุญยิสาสีหินกองร่วมทุกบุญ100บาทแจกไปเลยทุกบุญจ้ะคุณจัญญามาศทองหลางอีก200บาทสาธุค่ะแม่ชื่อนาฏนาตะทองหลางกัมมะเนน100ค่ะหนังสือโอ้ยขายดีขายดีที่จริงอยู่บนรถนะเราไม่ได้บอกบุญนะบอกบุญแต่พระป่าเนาะนี่พอบอกว่าโรงทานหลวงปู่บุญฤทธิ์รวยกันใหญ่แล้วเห็นมั้ยสามเณรฤดูร้อนอู้ที่นามวัดสังฆทานเนาะไปเถอะทำโรงทานกับวัดสังฆทานเนี่ยรวยเพราะเขาไปทุกงานไปทุกงานบุญของครูบาอาจารย์นะคะเอาบุญยางแตกมาอีกแล้ว50บาทชื่อแม่แล้วจ้ะหนังสือหลวงปู่อ่ะเริ่มไปด้วยเอาใส่มาจ้ะเขาบอกร่วมทุกบุญเอาใช่ครับชื่ออะไรชื่อใส่ขันเลยฮะชายประสิทธิ์พระสิทธิ์เด็กชายพระสิทธิ์วรคานันท์อ้าว
ทำบุญเนร20บาทแต่คันนี้ลูกเนรเอาลงทานเอาพูดผิดเอาลงทานรวยรวยจ้าอุ้ยยางแตกได้หลายร้อยเหมือนกันนะสาธุนะคะคุณกำลังเป็นแม่บุญปลื้มเดี๋ยวเราจะรับพรนะเอาบุญยางแตกมาอีกแล้วเห็นมะโอ้เขาท่าเนาะพันนี้ต้องแตกทุกครั้งเนาะ60บาทสาธุค่ะจะให้เป็นอย่างนั้นเลยชื่ออะไรคะแม่เกษราทิพยกุลานนท์จากปากช่องเมืองโคราชบ้านเองเท่าไหร่100สามเณรบวชที่ทำอะไรคะเนี่ยลงทานหลวงปู่อีก100อุ้ยมาละรวยเอายางแตกอยู่ไหนแล้วเขาวางให้คนละบักพวกแล้วเต็มบ้านแล้วรวยแต่ตอนเนี้ย3-4กองบุญสามเณรจ้ะชื่ออะไรครับพี่ฮะครอบครัวบุญเปลี่ยนสามเณร100ลงทานหลวงปู่บุญยฤทธิ์100เห็นมั้ยพอบอกแล้วบุญมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสามเณรฤดูร้อนว่าสังฆทานเขาจะบรรพชาคือ23 24เนี่ยเขารับไว้ก็ปรงผมเลยนะครับเปลี่ยนผ้าขาวรับศีล8แล้วก็อยู่กับพระอาจารย์พี่เลี้ยงเริ่มสอนกราบพระสวดมนต์อะไรนะคะแล้วก็โดนผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโดนแม่โดนพี่สาวโดนป้าป้ายายผู้หญิงไม่ได้เนนจะรู้และเนนน้อยๆแล้วก็สวดมนต์เก่งๆขอแลกตังค์แลกตังค์แล้วก็จะบรรพชาในวันที่31มีนาคมนะคะแต่24เนี่ยเขามีเลือกตั้งอยากให้ไปใช้สิทธิ์นะคะนะหลายคนก็บอกไม่อยากเลือกแล้วเลือกแล้วก็งั้นเอาเหอะไปใช้สิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไม่เลือกใครก็ไปกาว่าไม่ให้ใครเขาเลือกกันเบอร์เดียวจำไว้เบอร์เดียวนะคะถ้ามีคนถามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเลือกตั้งนี้เราจะเลือกใครดีหลวงพ่อสนองบอกเลือกคนที่รักในหลวงพ่อพูดแค่นี้เลือกคนที่รักภักดีในหลวงนะคะอันนี้เลยนะหนังสือใช่ไหมคะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องด้วยวิทยุนะคะที่จำจ่ายเพียงสักครู่นี้ที่ให้ไปบูชานะคะหมดแล้วมีที่ที่ฉันอีกเครื่องหนึ่งพอดีเอามาเป็นตัวอย่างคะอ๋อด้านหน้าได้แล้วค่ะเครื่องตัวอย่างต้องเพิ่มนิดนึงค่ะแล้วใครยังไม่ได้ก็อันนี้นิมนต์หลวงพ่อค่ะส่งที่อยู่แล้วก็ปัจจัยไปแล้วจะส่งให้นะเพราะว่าคงจะมาทีปีหน้าเนี่ยนะค่ะโมทนาสาธุค่ะถ้าโยมอยากได้หรือใครไปวัดสังฆทานก็ไปบูชาได้ที่หน้าวัดเอาไว้ฟังให้เกิดสติกับปัญญากับพวกเราจะได้ไม่ลืมคำสอนของครูบาอาจารย์ถ้าเรายินได้ยินได้ฟังบ่อยเพราะหลวงพ่อท่านก็สอนแบบเรียบๆง่ายๆชีวิตประจำวันไม่ใช่จะเป็นเรื่องให้เรานั้นได้ทำจิตทำใจเน้นเรื่องปัญญาเป็นส่วนใหญ่นะเอาญาติโยมพร้อมแล้วก็อันนี้เตรียมรับพรอยู่ในความสงบสามเณร5อ้าวเงียบตั้งจิตอธิษฐานในการที่เราทำทานบารมีในครั้งนี้ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้เราอธิษฐานฉะนั้นการอธิษฐานก็คือการขอคือการขอแต่เราก็ต้องลงมือทำก่อนกระทำก่อนแล้วเราถึงขอไม่ใช่เราไม่ลงแรงเลยนะไม่เคยทำบุญเลยว่าจะให้ถูกหวยคงไม่ถูกหรอกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงมือทำก่อนเพราะว่าอธิษฐานบารมีนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นบารมีสิทธัตถ์ฉะนั้นทำทานทำบุญแต่ละครั้งนั่งสมาธิสวดมนต์แต่ละครั้งเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำในครั้งนี้
ให้กับผู้ที่มีพระคุณบิดามารดาของเราให้กับทวยเทพพยดาก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ขออธิษฐานบุญทานที่ข้าพเจ้าทำมานี้การที่ข้าพเจ้านั่งประพฤติปฏิบัติทำศีลสมาธิปัญญามานี้ก็อธิษฐานอธิษฐานจิตเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราเจาะจงไปแล้วว่าเราต้องการอะไรต้องการความพ้นทุกข์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชี้หรือสิ่งที่เน้นว่าบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี้เราต้องการสิ่งนี้มันจะเป็นการเจาะจงว่าเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ถ้าเราอธิษฐานแบบไม่เจาะจงบุญทานนั้นมันก็ยังไม่สำลีผลนะโยมนะนั้นเมื่อเราทำบุญแล้วอธิษฐานจิตก่อนอธิษฐานจิตเราก็ต้องทำจิตของเราให้สงบให้เป็นสมาธิเมื่อจิตจะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยบุญก็จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญก็จะไปด้วยจิตของเราที่เป็นกุศลฉะนั้นเมื่อพระให้พรโยมก็ตั้งจิตให้เป็นบุญแล้วก็อธิษฐานไปบุญนั้นก็จะสำเร็จอธิษฐานบารมีของเรานั้นก็จะได้ผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราต้องการมรรคผลนิพพานของเราก็ไม่ไกลเกินที่เราจะบรรลุได้ด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีทุกครั้งที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยัตถาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยัตถาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานที่อายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประกาศราชนี้แลอายุวัฒโกธนวัฒโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฒโกยศวัฒโกความเจริญสิริความเจริญยศภาลวัฒโกวานวัฒโกความเจริญกำลังความเจริญวันนาสุขวัตโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขในมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสาจุจุปัฏฐวาทุกโลกไปแล้วเวรทั้งหลายความโศกสัตรูและอุปัฏฐวะทั้งหลายอเนกาอันตรายยาปิวินาสันตุจะเตจะสาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกชงวินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทราบและลาบโสที่พักยามสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจาอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิประวันตุเต
ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเออัตรตาสุจิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยินจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวโรหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตัพไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยญาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดอวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอาแผ่เมตตาพร้อมกันโยมนำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบกราบนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยาผู้นังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนทุกท่านปีหน้าก็คงมีโอกาสได้มาพบกันอีกทีถ้ายังมีลมหายใจกันอยู่นะขอให้พระคุ้มครองทุกท่าน